สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเวทีการเมืองจริงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้เราคุยนอกสภากับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเปรียบเป็นมวยยก5มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นต้องมาต่อยกที่6จากในสภายกมานอกสภาวันนี้แขกเชิญมาร่วมพูดคุยเหลียวหลังแลหน้ามองเข้าไปในสภาและจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลท่านแรกนะครับแขกเชิญคนสำคัญประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเป็นกุนซือเป็นอาจารย์ใหญ่ครับดูแลศึกนี้ด้วยตัวท่านเองครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับสวัสดีครับโอ้ยถ้าเกิดได้เป็นกุนซือนะคะเป็นกำลังใจค่ะครับแล้วก็สองดาวโรดในสภาที่ต้องบอกว่าแม่ออกจากสภาแล้วต้องไปอำเภอหรือไปเขตนะครับเพราะว่าต้องไปแจ้งเกิดแล้วนะสอสอน้ำนะครับคุณจิราพรสิงห์ทุกใครจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสาวเมืองเกินร้อยนะครับซึ่งอีกหนึ่งบทบาทนอกจากเป็นสอสอร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยยังเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยและอีกหนึ่งท่านนะครับท่านสอสอสรัสนันท์อันนพรจากขอนแก่นสวัสดีครับเน้นชื่ออีกทีนึงค่ะสรัสนันท์สรัสนันท์นะคะวันนี้ท่านรองนายกพูดผิดหลายรอบค่ะสวัสนันท์ไม่รู้ตั้งใจแกล้งหรือเปล่าเราได้ติดตามบรรยากาศแต่เมื่อวานและก็ต่อเนื่องมาวันนี้มองในฐานะประชาชนที่ติดตามบรรยากาศการถ่ายทอดสดเกิดคำถามครับว่าเอ๊ะตกลงฝ่ายค้านถามไม่ตรงคำตอบหรือรัฐบาลตอบไม่ตรงคำถามลักษณะเหมือนเราอยู่กันคนละประเทศเช่นฝ่ายค้านบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่ปัญหาความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆของโลกเอื้อเจ้าสัวรวยกระจุกจนกระจายแต่เขาก็มาตอบก็ยกตัวเลขอีกหลายชุดมาคนสงสัยว่าตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าเริ่มที่ท่านสรัสนันท์ครับคือประเด็นนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าประเด็นที่เราเลือกที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีคนไหนก็ตามเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถที่จะตอบได้ตรงๆเพราะว่ามันมีเรื่องคุมเครืออยู่แล้วมันมีเรื่องที่เขาอึดอัดใจที่ไม่สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะแตะเบาๆแล้วก็จะไปพูดถึงนโยบายงานต่างๆที่เขาสามารถโยงได้แตะนิดแตะหน่อยแล้วก็ทำเป็นผลงานชิ้นโบแดงว่าเขาเนี่ยมีผลงานนะแก้ไขปัญหานะแต่กับกลายเป็นว่าคำถามที่เรายิงไปให้เขาเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเลยเขาจะไม่พูดอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นแท็กติกนึงซึ่งนักการเมืองจะมักนิยมใช้กันเวลามีการศึกซักฟอกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยความเก่าของนักการเมืองที่อยู่สภามาหลายปีใช่ไหมคุณหญิงค่ะตอบบัวใช่ใช่หรือถามบัวตอบค่ะก็สนุกดีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้ซักฟอกท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกพาณิชย์ท่านจุรินทร์ก็มาตอบแทนเพราะว่าเป็นเรื่องของการค้าทุนจีนเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะใช่มีโอกาสได้ไปพูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะประเด็นของน้องฟ้างเนี่ยดีมันเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต yeah. แน่นอนวันนี้การค้าขายไม่เหมือนสมัยพี่เด็กๆนะไม่สมัยแม่เด็กๆเนี่ยก็จะค้าขายตอนนั้นเรียนอยู่ม.3 อยากจะเปิดร้านกิฟต์ช็อปต้องไปหาตังค์เช่าร้านเช่า พื้นที่ที่ห้างไดมารูเกิดไม่ทันพวกนี้ไม่รู้จักนะไม่เคยได้ยินด้วยโอ้โหเจ็บไปไหมลูกเจ็บไปไหมลูกเป็นห้างที่มีบันไดเลื่อนอ่านนะอ๋อเกิดทันอ่ะเกิดทัน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 สายร้อยเอ็ดก็บอลลูเดอร์ต้องไปหาเงินเช่าพื้นที่แต่เดี๋ยวนี้เขาค้าขายออนไลน์ได้หมดนะคะแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเทรนด์ของโลกก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะการที่โอเคแหละเราการค้าเสรีมันต้องมีทุนขนาดใหญ่เข้ามาแต่ประเทศอื่นเขาได้เตรียมความพร้อมให้นักธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่มาค้าขายออนไลน์พวกร้านออนไลน์เล็กๆพวกเจ้าออนไลน์เล็กๆหรือ SME ปรากฏว่าสิ่งที่น้องฟ้างพูดเนี่ยมันตรงใจแม่มากเลยลูกนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าพอเราไม่เตรียมความพร้อมให้กับรายเล็กรายย่อยของเราแล้วก็ไปเปิดให้รายใหญ่เข้ามาแบบมีแฮนดิแคปมีสิทธิพิเศษนะทั้งเรื่องภาษีนะทั้งเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยได้แต้มต่อ
นะได้แต้มต่อคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่ใช่ตายแค่ออนไลน์อย่างที่น้องฟ้างพูดถูกต้องเลยมันตายไป SME ตายไปดูสิว่าร้านขายส่งในเมือง101ในเมืองขอนแก่นก็แย่นะในตลาดก็เงียบนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะขายออนไลน์ดีนะเพราะออนไลน์ในตัวเล็กตัวน้อยก็ตายหมดโรงงานผลิตก็ตายด้วยเพราะสู้ไม่ได้ไปเปิดจะอยากได้อะไรเปิดออนไลน์ใหญ่ยักษ์พวกนี้มาเนี่ยถูกกว่าหมดนะซื้อง่ายส่งเร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความหายนะณปัจจุบันแต่เรากำลังจะมีความหายนะในอนาคตที่น้องฟ้างพูดเนี่ยคือเรื่องพอเขาเข้ามาเนี่ยต่อไปเนี่ยลบกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะต้องพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมต้องพลเอกประยุทธ์ต้องเดี๋ยวจะมีคนมาทวงนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าการค้าขายในโลกยุคใหม่เนี่ยต่อไปเนี่ยมันเทคโนโลยีทั้งนั้น AI เนี่ยมันจะเข้ามาแล้วล่ะแล้วก็ต่อไปมันจะรบกันด้วยไม่ใช่รบกันด้วยอาวุธนะใครมี data มากกว่ากันใครได้ big data มากที่สุดคนนั้นได้เปรียบต่อไปเขาไม่เสียเวลามาลบกันด้วยทหารเดินเท้าใช้ปืนใช้รถถังอย่างที่ประเคนซื้อกันอยู่เนี่ยนะคะแต่เขาจะลบเพื่อเอาเรียกว่าอะไรนะเอาเมืองขึ้นเนี่ยทางการค้าเขาไม่ได้เอาเมืองขึ้นกันด้วยกำลังอาวุธแล้วนะทางการค้าดังนั้นพวกนี้บริษัทใหญ่เข้ามาเนี่ยเขาได้ Big Data ของเราน่าจะมากมากกว่ารัฐบาลมีอีกเขาจะรู้พฤติกรรมของคนไทยมากกว่าที่รัฐบาลมีอย่างที่น้องฟ้างพูดไปดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะทำให้เกิดหายนะต่อไปจะค้าขายอะไรคนไทยจะหากินอะไรนอกจากบริษัทใหญ่ๆที่อุ้มกันอยู่นั่นน่ะนะถูกไหมแล้วประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่การที่ประเทศเรารัฐบาลเรามีโครงการ EEC อะค่ะที่จะดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนที่ประเทศไทยแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ให้สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องละเว้นภาษีสัมภาระการนำเข้าภาษีแวตอะไรต่างๆค่ะมันจะมีการให้เพื่อที่จะดึงดูดเขาเข้ามาแล้วเรื่องที่ฟังได้มีโอกาสอภิปรายก็คือการที่อาลีบาบาเข้ามาลงทุนเสร็จทีนี้ของจีนเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียภาษีตรงนี้คุณผู้ชมติดตามดูอยู่ตอนสสเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่อภิปรายเรื่องนี้เนี่ยคุณจุรินทร์ไปตอบอีกเรื่องนึงไปพูดเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเยือนจีนแต่จริงๆสิ่งที่คุณสสนันพูดก็คือว่า EEC มันกลายเป็นเพียงแค่ DC หรือศูนย์กระจายสินค้าของอาลีบาบาเท่านั้นแล้วมันก็ทำลายยี่ปั้วซาปั้วรายเล็กรายน้อยของเราหมดรู้สึกไงตอนที่คุณจุรินทร์สงสัยไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจุรินทร์คือคำถามของฟังคือง่ายมากเลยนะคะว่าการที่รัฐบาลไทยเนี่ยไปจับมือกับอาลีบาบาเนี่ยเราได้อะไรแล้วก็อ้างว่าเป็นความสำเร็จเราได้อะไรเขาก็ตั้งคำตอบมาเลยตั้งแต่แรกว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะคิดว่ายังไงแต่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยการที่ไปจับมือกับอาลีบาบาเนี่ยเขาสามารถเอาของของเราเนี่ยไปขายที่ตลาดจีนได้แต่เขาไม่เคยพูดถึงว่าเอาของที่มันถล่มเข้ามาเมืองไทยล่ะ คนที่เขาขายของอยู่ตลาดที่เมืองไทยล่ะใช่ค่ะใช่อันนี้คือประเด็นที่ฟังอยากจะขยี้เพราะว่าเขาอะชักศึกเข้าบ้านเพื่อที่จะมาตีตลาดบ้านเราไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยพาคนของเราไปขายของที่นู่นได้มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมคะออนไลน์ตัวยงนั่งอยู่ข้างหลังเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ก็เขาก็ไปเรื่อยค่ะว่าฉันได้ไปเซ็น MOU นู่นนี่นู่นนี่เนี่ยค่ะได้ไปเจอสีจิ้นผิงได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลและไกลและก็ติดโบให้ตัวเองไปว่าเออมีผลงานค่ะมาที่สสจิราพรสินธุไพรคนที่ติดตามจิราพรก็จะเห็นพัฒนาการไปตลอดคนที่ฝึกพูดหรือมีทักษะการพูดวันนี้บอกว่าท่วงท่าสีหน้าแววตาอักขระคำควบกล้ำความพรั่งพรูมาเต็มซ้อมเยอะไหมหรือว่าพูดจากอินเนอร์เพราะว่าโดยส่วนตัวคุณจิราพรเนี่ยก็มีประสบการณ์เป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์มาเก่ามันก็เลยเหมือนนักมวยที่ต่อยตรงพิกัดตามพิกัดของตัวเองวันนี้มั่นใจมากเป็นพิเศษไหมฮะไม่ใช่นี่ต่อยข้ามพิกัดแล้วตัวเล็กแค่นี้ครับต่อยกับเฮฟวี่เวทเลยนะซุปเปอร์เฮฟวี่เวทไปอำเภอหลายรอบต้องไปแจ้งเกิดค่ะ
ครับต้องเรียนว่าการอภิปรายในครั้งนี้มันมีความพิเศษเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พิเศษเพราะว่าโดยปกติเนี่ยรัฐบาลที่เพิ่งตั้ง 6-7 เดือนเราแทบไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้โดยเฉพาะในประเด็นเศรษฐกิจแต่บังเอิญว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในอำนาจต่อเนื่องมา5ปีกับ6ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีหลายประเด็นที่สามารถขยี้ได้ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องที่ว่าน้ำซ้อมเยอะไหมข้อมูลยังไงคือเตียนว่าธรรมชาติซ้อมน้อยมาก คือเพราะว่าข้อมูลมันซ้อมอย่างดีกับบ้านเลยแต่เมื่อวานป่วยใช่ค่ะคือเรียกว่าเป็นทางธรรมชาติเมื่อวานรีบซ้อมก็ไม่ไหวนะนี่คือของจริงใช่เพราะเป็นไข้ขออนุญาตให้กำลังใจนะฮะคุณเต็มรัก101เขตนะภูมิใจสสน้ำแน่นอนครับนะฮะคุณธนิตคุณอุบลให้กำลังใจทั้งสองท่านนะครับติดตามอยู่คุณชัยวัฒน์พัทยาเงียบเหมือนป่าช้าอย่างที่คุณหญิงว่าคือเศรษฐกิจแย่ใช่อันนี้มายังไงครับเนี่ยสสท็อปจักรพลเชียงใหม่รับชมอยู่มันเกี่ยวกับเรื่องของเราไหมเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวมันดูเป็นลักษณะเหมือนข้อใดไม่เข้าพวกขอไทยอินจักรพลอยู่ไหนเนี่ยเรียกมาหน่อยสสท็อปจักรพลสสจักรพลหน่อยนะคะท่านขอให้ท็อปดูแลเธอนะครับครับคุณวัฒนพงศ์สสเข้าฟังสวยมากครับนี่บางส่วนจริงๆเยอะมากชมคนเดียวเลยเนี่ยยังไงนะใช่ค่ะก็คือการอภิปรายด้านเศรษฐกิจมันวัดกันตรงที่ข้อมูลดังนั้นถ้าข้อมูลแน่นข้อมูลเป็นแฟกต์จริงๆค่ะเวลาพูดเราก็จะพูดด้วยความมั่นใจนี้เรารีเสิร์ชข้อมูลด้วยตัวเองด้วยก็มีพื้นฐานความรู้บ้างมาเรื่องนี้ค่ะก็หาข้อมูลเพิ่มคือซ้อมน้อยมากโอ้แต่ผมดูเหมือนซ้อมเยอะออนี่ซ้อมน้อยใช่ค่ะคือเรียกเขาซ้อมตอนประมาณ3ทุ่มค่ะเขาไข้ขึ้นแล้วก็เลยบอกกันกลับบ้านนอนใช่ค่ะแต่คุณหญิงก็เมตตาแบบโทรแบบเทรนผ่านทางมือถือทั้งตอนเย็นตอนเช้าว่าต้องใช่เป็นเทรนเนอร์มือพักการค่ะได้คือถ้าเป็นมวยเนี่ยต้องบอกว่าในระหว่างที่มุมแดงมุมเงินชกกันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคนเหนื่อยเนี่ยโอเคนักมวยเหนื่อยแน่แต่พี่เลี้ยงที่อยู่ข้างๆเนี่ยเหนื่อยกว่าคอยลุ้นคอยลุ้นตลอดคอยลุ้นครับคุณภาพจริงๆเนี่ยค่ะอยากให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆแบบนี้เยอะๆนะครับนะคุณอนุสรครับผมไปเนี่ยก็รอคุณอนุสรนะโอ้โหขอบพระคุณครับคุณเดชพานะครับขอเป็นแม่ยกส่งให้คุณฝากชาวโคราชด้วยนะคะคุณภาพแบบนี้เอาได้ไงคะครับอ้าวต่อที่น้ำจ้ะก็ทีนี้ผมไฮไลท์ก็คือว่าอภิปรายเสร็จปั๊บพลเอกประยุทธ์เหมือนจะลุกขึ้นมาและก็ลุกขึ้นมาจริงๆแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรตอนที่ลุกขึ้นมาตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตอนแรกคือเห็นพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาแล้วก็ว่าเอ๊ะท่านจะตอบเลยเหรอว่าประเด็นนี้มันค่อนข้างจะเทคนิคนิดนึงแล้วมันก็เหมือนที่เรากล่าวหาพลเอกประยุทธ์ถูกต้องเราไปกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าคือท่านเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจซึ่งมันก็ประจักษ์มาตั้งแต่ 5-6 ปีที่ผ่านมาที่บริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศมันเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านน่าจะคิดตรงกันว่าท่านไม่ได้เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นน้ำไม่ได้คาดหวังว่าพอน้ำพูดเสร็จแล้วพลเอกประยุทธ์จะต้องลุกขึ้นมาตอบโต้ได้ทันทีเพราะท่านต้องรอสคริปต์ที่ข้าราชการเขียนให้แน่นอนพอลุกแล้วเราเฮ้ยมาไงเราก็เฮ้ยจะตอบเลยหรอสรุปคือท่านไม่ได้ตอบคือท่านแค่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะตอบทีหลังเฮ้ยอะไรวะก็ผิดหวังเล็กน้อยค่ะทีนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงที่สสจิราภรณ์พูดแล้วเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปเลือกคลิปยังไงแบบเลือกคลิปได้พลเอกประยุทธ์แกไปปล่อยไก่ไว้เยอะมากแต่คลิปที่เลือกมาเนี่ยมันโดนใจเลือกยังไงคืออันนี้เป็นคลิปที่เลือกแบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งหลายที่ใส่คลิปไปนะว่าทุกคนเหมือนน่าจะเห็นผ่านๆตามาบ้างอยู่แล้วเพราะด้วยพฤติกรรมพลเอกประยุทธ์ที่พูดลักษณะนี้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องไปทำกันบ้านอะไรนั่งนึกว่าพลเอกประยุทธ์พูดอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มันพูดแล้วมันฟังไม่ได้บ้างมันก็แป๊บเดียวค่ะ1นาที2นาทีก็ส่งไปเลยว่าอยากได้คลิปนี้ตัดรวมให้หน่อยแค่นั้นก็ออกมาเป็นคลิปแบบนี้เลยถ้าจริงๆมันมีอะไรเยอะกว่านี้อีกที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดไว้อะค่ะทราบมั้ยครับว่าคลิปที่ปล่อยวันนี้มันเป็นไวรัลไปแล้วจริงเหรอคะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนคนติดไวรัสไปแล้วยังไม่ได้เช็คทางโซเชียลเลยค่ะว่ามีการปล่อยไปแล้วฟีดแบคยังไงบ้างของคลิปนี้ต้องจริงๆขอบคุณทีมงานพรรคเพื่อไทยทีมงานเบื้องหลังหลายๆท่านที่ช่วยซัพพอร์ตข้อมูลแมทีเรียลต่างๆในการอภิปรายค่ะช่วยให้การอภิปรายเรามันดูมีสีสันมากขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้เป็นวันที่2เมื่อวานนี้แน่นอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาวันนี้ดูเหมือนว่าให้ประเมิน
ฟอร์มการชกของเราเองซึ่งถ้าเป็นวิ่ง4คูณ100เนี่ยเราเป็นผลัดที่2ประเมินตัวเองยังไงครับวันนี้ทั้ง2ท่านน้ำก็มองว่าในทุกๆวันทุกคนที่ทำหน้าที่อภิปรายไม่วางใจก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เมื่อวานก็เด็ดมากแล้ววันนี้ต่อยอดความเด็ดต่อไปซึ่งลีลาการอภิปรายการนำเสนอข้อมูลแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอย่างวันนี้เองก็มีส.ส.ได้มีโอกาสที่ให้ส.ส.รุ่นใหม่อย่างฟ้างอย่างน้ำเนี่ยค่ะขึ้นมาได้ลองทำหน้าที่ซึ่งว่าถือว่าเป็นแมตช์ที่ใหญ่มากเพราะการอภิปรายไม่วางใจมันถือเป็นแมตช์เป็นมาตรการขั้นสูงสุดของฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วก็พยายามจะนำเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์ข้อมูลเป็นจริงที่ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาลอยๆโดยที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปน้ำก็มองว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ในสภาได้อย่างดีทุกท่านแล้วก็เข้มข้นวันนี้ก็จะเข้มข้นคนละแบบจากเมื่อวานคนละสไตล์แล้วก็แต่เรื่องก็จะมีความร้อยเรียงกันค่อยๆผูกเรื่องไปเรื่อยๆเพื่อจะนำไปสู่ข้อสรุปว่าพลเอกประยุทธ์สมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่ตอนอภิปรายผมเห็นท็อปดูแลเธออยู่ข้างๆนอกจากกำลังใจจากท็อปจักรพลแล้วเนี่ยได้จากใครและอยากขอบคุณใครบ้างอันนี้อาจจะไปดูไม่เป็นมิติการเมืองนะอยากขอบคุณใครบ้างที่เราแบบสมบูรณ์แบบมากในวันนี้จริงตอนอภิปรายไม่รู้เลยว่าใครอยู่ข้างหน้าข้างหลังหรืออะไรเงี้ยแบบสมาธิคือเราจดจ่อไปที่ประธานแล้วก็ในหัวคิดว่าทำไมนายกไม่นั่งฟังอยู่ถ้านายกนั่งฟังอยู่อารมณ์จะออกกว่านั้นผมได้ยินที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์หายไปใช่ใช่ค่ะเพราะเราอยากให้ท่านมานั่งฟังว่าเรากำลังจะพูดอะไรครับก็ที่ถามอะไรนะอยากจะขอบคุณใครบ้างที่เราแม่โชว์ฟอร์มเด็ดวันนี้ขอบคุณหลักๆคือตอนอย่างแรกเลยต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัด101เขต5ที่ต้องเรียกว่าช่วงอาทิตย์ช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาค่ะปกติน้ำจะต้องกลับไปลงพื้นที่ทุกอาทิตย์หลังจากงานสภาเสร็จก็จะกลับไปบังเอิญว่าเราต้องเตรียมตัวอภิปรายไม่วางใจก็ได้ทำความเข้าใจก่อนหน้านั้นว่าหลังจากนี้จะไม่ค่อยได้มาลงพื้นที่แล้วนะคะจะขออนุญาตส่งตัวแทนไปซึ่งก็มีคุณแม่ยำออนสินทุไพรที่ก็เมตตาเป็นตัวแทนน้ำไปร่วมอย่างหลายๆงานก็เป็นทีมงานไปแทนแล้วซึ่งทุกคนก็น่ารักมากก็บอกว่าไม่ต้องห่วงให้เวลาเราเต็มที่คือขอให้เราทำหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุดเขาอยากเห็นเราทำงานตรงนี้เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงของประชาชนพูดแทนประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขอบคุณพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5นะคะที่ให้โอกาสนำได้มาเหตุงานในสภาล่ะค่ะบอดีวานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอนแก่นกสิตรขอนแก่นกสิตรใช่ก็ค่ะต่อมาก็อยากขอบคุณทางครอบครัวนะคะที่อย่างคุณแม่ก็เมตตาเป็นตัวแทนให้น้ำซึ่งวันนึงเนี่ยงานประมาณเกือบ10งานนะคะของอีสานจะงานเยอะมากก็ด้วยก็ใช่ใช่ก็ด้วยว่าพี่น้องรักเราเขาก็เลยอยากจะเชิญเราไปเป็นเกียรติไปเป็นกำลังใจนะคะก็ขอบคุณทางครอบครัวน้องสาวคุณแม่ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ขอบคุณทีมเพื่อไทยทุกท่านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอะค่ะที่คอยดูแลเรื่องข้อมูลเป็นกำลังใจให้คำแนะนำต่างๆเพราะเราก็ถือว่าเราเป็นมือใหม่เพิ่งเป็นส.ส.สมัยแรกแล้วก็ได้รับโอกาสจากคุณหญิงจากพรรคจากท่านหัวหน้าจากทุกๆคนนะคะคณะกรรมการที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะแหมสวยอยู่แล้วพอตอบยิ่งสวยกว่าเดิมสารสนันครับต้องอยากให้โปรโมทโพลของใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมีอยู่ตอนนึงในการอภิปรายเมื่อเช้านี้ของฟ้างก็คือไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาแก้ต่างแล้วก็ทำมาใช่ไม่อยากได้ยินว่าทำอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างแล้วก็เอามาตรการต่างๆที่ข้าราชการเขียนให้มาบอกเฉยๆแล้วมันก็จบไปอันนี้คือมันไม่สะท้อนความเป็นจริงว่าสังคมจริงๆ SME ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยคุณหญิงก็เลยนำเสนอว่าเฮ้ยเราก็ถามประชาชนสิคนที่เป็นผู้ประกอบการจริงๆอ่ะว่าเขาคิดยังไงกับการที่ทุนใหญ่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขากระทบมากน้อยขนาดไหนแล้วมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลนี้เนี่ยมีผลกระทบมากน้อยกับเขาช่วยเหลือจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ช่วยเหลือเลยเนี่ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสตั้งโพขึ้นไปยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะคะใน Facebook ของพรรคเพื่อไทยก็มีโพลให้ท่านเข้าไปกด yes หรือ no นะคะตอบคำถาม 2-3 คำถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่หรือว่าถ้าท่านไหนเป็นผู้ประกอบการค้าขายก็จะ
็จะทราบดีอะค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงใช่ใช่ก็มีแต่ท่านคนเดียวอะค่ะที่บอกว่ามันดีแต่ว่าไปลงพื้นที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครนะคะใช่ไม่มีใครนะคะบอกว่าดีค่ะคือโพนี่อยากให้เข้าคุณนุสรไม่น่าเชื่อนะครับผมคือก็ได้จากเมื่อวานนี้นั่งหารือกันกับฟ้างเนี่ยปรากฏว่าเราก็ฟังพลเอกประยุทธ์ตอบเขาก็บอกเศรษฐกิจดีแต่เราไปลงพื้นที่นี่ชาวบ้านเขาก็ลำบากยากเย็นมากก็เลยบอกว่าปรึกษากันว่าเอาไงดีถามตรงดีไหมถามตรงประชาชนนั้นประชาชนสามารถเข้าไปที่เพจของพรรคเพื่อไทยแล้วไปแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ท่านสอนวันนี้เรามีหลายคนนะทักทายกันหน่อยท่านเลขาพรรคท่านเลขานาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะฮะนี่ค่ะมีพี่ป๊อปอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีสสสลันทีมสุวรรณค่ะจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีชยาภาสินทุไพรค่ะน้องสาวของสสน้ำแล้วก็พี่เค้กพมรพัทละพมรหลานของพี่แซมค่ะพี่ท็อปค่ะพี่ป๊อปขออนุญาตเรียนเชิญค่ะค่ะมีพี่สสอิ่มธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะสสดีเป็นอีกหนึ่งสาวแกร่งมืออภิปรายสสจังหวัดขอนแก่นค่ะเทพดูข้อมูลอยู่นะคะพี่อิ่มสาวสวยเดี๋ยวพี่อิ่มจะมีการอภิปรายพรุ่งนี้นะคะเชียร์เชียร์หน่อยนะคะชาวกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะติดตามผลงานตลอดผมชอบมากคนนี้ชอบมากหารือตลอดตั้งแต่สถานีรถไฟลาดกระบังไฟดับหลอดนึงก็หารือแล้วติดตามตลอดมันคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะมันคือหน้าที่ของผู้แทนก็เชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราฟังค่ะขอบคุณค่ะเราจะเห็นบรรยากาศยังไงบ้างคะท่านเลขาครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ยังเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเนื้อหาอย่างที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมนะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับวันพรุ่งนี้ก็จะดุเด็ดเผ็ดมันเร้าใจและที่สำคัญครับเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นะครับหลังจากที่ฟังคำอภิปรายยัตติทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นการกล่าวหาแล้วก็ใช้เหตุผลข้อเท็จจริงมาอธิบายเนี่ยพลเอกประยุทธ์คงไม่อยากจะเป็นนายกต่อมีอีกท่านหนึ่งนะคะพี่เลี้ยงสุดเก่าของเรานะคะท่านรัฐมนตรีเวลาที่ผมเห็นคนอภิปรายเนี่ยผมจะรู้เลยว่าอันไหนเป็นลายเซ็นท่านรัฐมนตรีวัฒนาเช่นท่านจะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันหลอกใครไม่ได้มันเหมือนกับถ้าเราวัดอุณหภูมิมันไข้แปลว่ามันต้องมีไข้สิ่งที่อยากจะบอกนะครับวันนี้มีความภาคภูมิใจคือภูมิใจในน้องๆเพราะว่าพวกเรานี่แก่แล้วนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพนะนี่คือสิ่งจำเป็นเพราะว่าพอพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันนะครับแล้ววันนี้ถ้าเราได้เห็นน้องๆได้แสดงเนี่ยผมก็ภูมิใจในฐานะที่คนที่เคยเป็นคนอภิปรายนะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ให้กำลังใจนะครับเรายังมีคลื่นลูกใหม่อีกหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องที่พูดไปนะครับน้องอิ่มธีรรัตน์นะครับหรือว่าท่านเลขามวยในสังกัดยังมีอีกเยอะคือการอภิปรายเนี่ยนะครับมันสู้กันที่เนื้อหาสาระนะฮะความคมของข้อมูลนะครับการโลกของการเมืองมันเปลี่ยนละที่จะมาเสียงส่งเสียงชี้หน้าด่าพ่อล้อแม่กันไม่มีละแล้วเราจะเห็นว่าภาพของพรรคเพื่อไทยของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราสู้กันตรงนั้นนะครับเราสู้กันตรงนั้นด้วยคุณภาพ เราพูดเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเราด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เราพูดแล้วเนี่ยต้องอย่างทั้งน้องสารสนันแล้วก็น้องน้ำเนี่ยนะครับพูดคือท่านนายกลุกขึ้นมาแล้วก็อยากจะตอบแต่ว่าตอบไม่ได้นะฮะคือยังให้เจ้าหน้าที่เขียนไม่เสร็จยังให้เจ้าหน้าที่เขียนไม่เสร็จผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วมันไม่รู้จะไปแก้ตัวยังไงนะครับก็พรุ่งนี้ให้กำลังใจน้องธีรรัตน์ดร.ธีรรัตน์อีกคนนะครับพรุ่งนี้คุณพรุ่งนี้น้องอิ่มจะพูดถึง
พฤติกรรมนะครับแล้วก็ความประพฤติของท่านนายกเพราะว่าความการไม่ไว้วางใจเนี่ยท่านพี่น้องประชาชนครับมันไม่ไว้วางใจได้ทุกเรื่องไม่ไว้วางใจในความสามารถก็ได้ไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมในความประพฤติในอะไรมันไม่ไว้วางใจได้หมดเพราะ151เขาไม่ได้ห้ามนะฮะพรุ่งนี้ลองมาฟังดูนะครับเดี๋ยวหนึ่งคนคุณภาพอีกเจอถามในกรุงเทพฯว่าทางนายกตอบมา2วันแล้วเป็นยังไงบ้างติวเตอร์อีกคนนึงครับพี่หนงพี่พงเทพเชิญครับครับสวัสดีครับผมครับเออนี่ฮะเชิญครับผมเชิญเลยค่ะฟังมา2วันแล้วเป็นไงคะผ่านก็ถามตอบอะไรไม่ได้คือติดตามฟังพลเอกประยุทธ์มา2วันก็งงหน่อยนะครับเพราะว่าผมฟังผู้อภิปรายเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณประยุทธ์แกก็ไปตอบอะไรซึ่งแกก็ตอบอย่างที่แกอยากจะพูดน่ะนะผมคิดว่าแกคงฟังผู้อภิปรายของเราซึ่งแต่ละท่านก็พูดกันได้ดีเนี่ยแต่ผมอาจจะคิดว่าแกจะฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วตอนแกตอบแกก็อ่านอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมก็ฟังแกไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันแกยึดหลักแบบไปคุยกับเทเรซาเมย์หรือเปล่าที่เตรียมไปจากบ้านยังไงก็พูดอย่างนั้นเลยคือตอนที่ไปคุยกับเทเรซาเมย์ผมเห็นแกเอาแต่ยิ้มนะฮะยิ้มคล้ายๆมิสเตอร์บีนด้วยแกยิ้มอย่างเดียวเลยเพราะแม้แกยิ้มนั่งเจียมเจียมเลยนะไม่ค่อยจะกลางมาอยู่เมืองไทยนะครับเนี่ยนะเราจะดูเนี่ยนะว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นไงเนี่ยนะดูเทรนเนอร์ใหญ่สุดารัตน์นั่งหน้าบานไม่เกี่ยวอย่ามานี่ติวเตอร์ใหญ่สองคนถ้าดูคุณหญิงสุดารัตน์หน้าบานเนี่ยนะครับแปลว่าแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เวลาดูน้องๆอภิปรายเนี่ยนะจะตกมือแล้วกระทืบเท้าเป็นระยะระยะไม่มีคนถ่ายเบื้องหลังไว้เลยเอ๊ะครับถามด้านเบื้องหลังมิสเตอร์บีนนิดนึงครับว่าท่านเห็นด้วยหรือเปล่าที่บอกว่าตกลงนายกหรือมิสเตอร์บีนที่มีคุณหมอชนันพูดผมคิดว่าต้องถามผู้ฟังทางบ้านจริงๆเลยนะเพราะว่าต้องจับภาพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับนะถามเลยว่าผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเห็นพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยคิดถึงมิสเตอร์บีนไหมเพราะรอยยิ้มเนี่ยผมแบบเดียวกันเลยให้กำลังใจของคนที่อภิปรายนะครับน้องทั้งสองเนี่ยคงไม่ทราบว่าหลังจากที่เขาพูดเสร็จเนี่ยคนในห้องนี้เนี่ยครับ standing ovation ให้เขาเข้าใจไหมครับทุกคนในห้องเนี่ย standing ovation ให้ตบมือให้โดยที่เขาไม่รู้นะฮะนะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปอำเภอนะรู้จักการไปแจ้งเกิดไหมวันพรุ่งนี้นอกจากเรื่องครับผมครับผมมีเรื่องด่วนเข้ามายังไงครับผมครับพอดีมีเรื่องด่วนเข้ามาคือผู้ชมทางบ้านครับขอให้คุณหญิงครับแล้วก็พี่ไก่พัฒนาครับแล้วก็พี่โหน่งอาจารย์พงเทพครับช่วยอภิปรายท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนละ1นาทีครับครับคือให้เวลาแค่1นาทีนะครับขึ้นต้นด้วยกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฮะนู่นอันนู้นก่อนนะ1นาทีครับ1นาทีนี่จริงๆพรุ่งนี้เนี่ยจะให้กรุงเทพกับท่านวัฒนาคือสิ่งหนึ่งที่สำหรับพลเอกประยุทธ์ที่มีเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจำได้คือท่านให้คนท่านพูดคำว่าค่านิยม12ประการเนี่ยให้นักเรียนท่องกันทั้งประเทศเขียนมาได้ตั้ง12ข้อนะแต่ข้อหนึ่งที่ไม่เคยเขียนเลยคือคำว่าความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์จะไม่มีความรับผิดชอบทำอะไรก็โทษคนอื่นโทษคนนั้นโทษคนนี้อย่างเดียวที่ไม่เคยมองคือตัวเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าน้องอิ่มธีรรัตน์เนี่ยจะเป็นคนมาขยายความตรงนี้นี่ผมแอบขโมยการบ้านเธอมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังนะครับขอบพระคุณครับคือท่านเลขาให้เวลา1นาทีครับผมในการอภิปรายพลเอกประยุทธ์นะครับความจริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะถ้าจะเอาความไม่ดีของพลเอกประยุทธ์มาพูดเนี่ยผมว่าคงต้องใช้เวลาเป็นวันนาทีนึงแค่กราบเรียนท่านประธานนี่ก็หมดแล้วนะฮะก็คงขอเพราะฉะนั้นคงต้องขออนุญาตเกิน1นาทีสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าที่เราฟังพลเอกประยุทธ์ตอบนะครับแล้วก็จากที่ถูกคำถามหลายเรื่องเนี่ยหลายเรื่องเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ทำโดยพลเอกประยุทธ์และคณะใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์ก็จะตอบว่าผมยังกันอย่างนี้อย่างนั้นผมสะอาดบริสุทธิ์อะไรแกไปเรื่อยนะฮะต้องถามคำเดียวแล้วครับถ้าพลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตจริงไม่ได้กระทำผิดกฎหมายจริงยกเลิกไหมกล้าไหมยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตราสุดท้ายอ่ะที่เขาเขียนนิรโทษกรรมเวียงแหให้พลเอกประยุทธ์กับคสช.กล้าไหมถ้ากล้าเนี่ยผมจะเชื่อที่แกพูดตอนนี้ก็เอาไปอีกคนหนึ่งครับห้ามปรบมือนะอ้าวเหรอครับเอาผิดระเบียบนะคะท่านประธานเวลา1นาทีนะคะท่านเลขานี่โหดมากนะคะนะก็เอาสั้นๆ นะคะต้องกราบเรียนท่านประธานที่เคารพด้วยเปล่าคะเนี่ย ต้องหักเวลานี่นะกล่าวต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทำไมพรรคเพื่อไทยถึงได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เพราะเราให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อทำงานต่อไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ทำมาตลอดปี6ปีนะคะก็คือมาจากเผด็จการยึดอำนาจรัฐประหาร5ปีกว่าบวกกับปีประมาณปีละนะคะที่มาในคราบประชาธิปไตยแต่เมื่อกี้บอกเงี้ยคุณหญิงเนี้ยพวกคุณหญิงเห็นมั้ยมีพลเอกประยุทธ์บอกไงมั้ยผลงานในรอบ6ปีนี่ดีขึ้นก็นั่นไงก็นี่ไงโพสลัสนันไงให้ชมให้ประชาชนตอบเองนะคะผลงานในรอบ6ปีคือในภาษาพูดก็บอก best among the worst ก็คือมึงยึดอำนาจมานะ6ปีแล้วมาบอกว่าเนี่ยปีนี้ดีขึ้นในรอบ6ปีอ๋อปีขึ้นดีขึ้นในรอบ6ปีขอโทษค่ะเนี่ยคือดีขึ้นในรอบ6ปีดีขึ้นจริงหรือเปล่า ยิ่งอยู่ยิ่งยากยิ่งอยู่ยิ่งจนครับผมเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับติดตามประเด็นที่ไลฟ์กันในทุกวันอ๋อนี่ข้าพเจ้ายังอภิปรายไม่จบเลยนะเนี่ยฮะมีการขัดแบบเอาละไม่อภิปรายละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดกันใหม่ดีกว่าค่ะตกลงท่านเลยครับประท้วงเรื่องอะไรครับตะกี้ฮะตกลงยังไงเนี่ยอภิปรายไม่จบเนี่ยฮะทดสอบสมาธิไม่ลุกขึ้นยืนทดสอบสมาชิกของคุณหญิงน้องๆนี่โดนยั่วเนี่ยนะเขายังขวาไปได้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ได้โดนยั่วนี่ขัดเลยอ่ะมีก็แย่งพูดเลยอ่ะแย่งพูดเลยอ่ะเอาทีเซอร์ก่อนแล้วกันนะคะที่พวกเราเนี่ยพรรคเพื่อไทยทีมเพื่อไทยเนี่ยเราไม่อาจจะไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์ทำงานต่อไปได้เพราะทุกวันที่พลเอกประยุทธ์ทำงานเนี่ยนับเนื่องมา 5-6 ปีเนี่ยได้สร้างความทุกข์ยากลำบากและยากจนข้นแค้นให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งที่ท่านบอกว่าดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นเฉพาะนะคะเจ้าสัว20กว่ารายที่อุ้มกันมานะคะท่านไปดู GDP ของเจ้าสัวเหล่านี้สูงขึ้นเกินกว่า 20% ทุกคนแต่มาดู GDP ของเกษตรกรของ SME สิคะติดลบหมดนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยการอยู่1วัน1ชั่วโมง1นาทีของท่านเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะสร้างความเสียหายเราจึงให้ท่านอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะเอาละฮะครบถ้วนนะฮะเมื่อสักครู่ท่านเลขาฝากประกาศท่านเลขามาอะไรฝากไหมเราจะมีแบบนี้ทุกวันท่านสุธินมาด้วยท่านสุธินมาด้วยกำลังเคี้ยวเต็มปากเลยท่านประธานวิปนะท่านประธานวิปฝ่ายค้านท่านประธานวิปเดี๋ยวอนุญาตให้กลืนก่อนนะคะอนุญาตให้กลืนนะคะระหว่างนี้ครับ FC ท่านพงเทพ FC อาจารย์วัฒนา FC ท่านพงเทพเดี๋ยวดูนะฮะท่านพงเทพกำลังติวอยู่ขอกล้องแพนไปหน่อยขอกล้องแพนไปหน่อยท่านพงเทพกำลังติวอย่างเข้มข้นกำลังติวสสธีรัตน์นะฮะ FC เพื่อไทยทีถามเองอ่ะโบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยครับฝากถามพี่น้องประชาชนทีครับว่าใน FC ทักทายมาครับท่านมีความภาคภูมิใจอะไรกับพลเอกประยุทธ์สักเรื่องไหมลองส่งมาให้ผมดูหนึ่งเรื่องเอาถามเลยถามใหม่เดี๋ยว FC จะได้ตอบมาเลยพี่ปอถามได้เลยถามว่าในรอบ6ปีเนี่ยมันมีอะไรที่คนไทยมีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นพลเอกประยุทธ์บ้างไหนลองบอกมาสักเรื่องนึงครับตอนนี้
ท่านประธานวิปของเราได้เคี้ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าท่านยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเพิ่งได้ขึ้นมาทานข้าวกลางวันบวกข้าวเย็นในเวลานี้ทำงานอย่างหนักมากอิ่มกินพลเอกประยุทธ์มาอ๋อเมื่อกลางวันอิ่มงั้นก็ฟังเสียง FC ท่านสุทินหน่อยนะคะสุทินคลังแสงจากมหาสารคามวันนี้ย้ำหลายรอบผมสุทินคลังแสงมหาสารคามเจ้าของสโลแกนคลังแสงของประชาชนมหาสารคามน้ำไม่ต้องครับวันนี้เลยก็เลยเนื้อแล้วก็ตรงไปตรงมาคืออีสานหวานไม่เป็นนะผมก็พูดซื่อๆตรงๆนี้แหละเพราะนั้นวันนี้นะฮะก็อีสานครอบงำเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์นี่วันนี้ยังไม่ตอบผมนะท่านอุตมะท่านสมคิดวันนี้อุตส่าห์เชิญล่อเขาออกมาตอบเขาก็ไม่มาเมื่อวานเขาโชว์เรื่องเศรษฐกิจมากใช่ไหมท่านผู้ชมยังชมใช่ไหมเศรษฐกิจดีอย่างนั้นดีอย่างเงี้ยผมก็บอกให้คิดไปหลายเรื่องเขาก็ใบกินจนวันนี้ยังไม่ออกมานะสมคิดอุตมะไม่ตอบยังเขียนให้ไม่เสร็จน่าจะประมาณนั้นว่าเป็นว่าขอบคุณแฟนๆนะครับพี่น้องเพื่อไทยทุกท่านผมคิดว่าวันนี้น่าจะพอมีความสุขบ้างมีความสุขกันบ้างเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่มีอะไรนะไปตำหนิกันเพราะว่ามันปรับตัวไม่ทันตอนนั้นเองพรุ่งนี้มีอะไรอ๋อพรุ่งนี้ยังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เข้มพรุ่งนี้ข้นพรุ่งนี้อ๋อโดยเลขาเราพรุ่งนี้ท่านเลขาธิการพรรคเลขาธิการพรรควันนี้เขาทหารเหมือนกันเขาจะหัวไหมอ่ะอ๋ออันนี้ทหารเหมือนกันอ่ะนักบิน F16 นะF16 จิกหัวยิงไม่จิกหัวยิงกับบินถล่มพรุ่งนี้จะถล่มนอกจากยังมีสลันวุฒนะครับรถถังเบรกแตกจากภาคเหนือจากอุตรดิตถ์นี่ต้องบอกเลยรถถังแบบแถมเบรกแตกด้วยนะเออเบรกแตกด้วยเพราะนั้นเบรกแตกด้วยแล้วพอเอิญเงินเต็มถุงน้ำมันเต็มถังด้วยรถถังคันนี้น้ำมันเต็มถังคือข้อมูลเต็มหัว FC ท่านสุทินทักทายมาเยอะมากทักท่านสุทินเป็นหลักเลยครับขอบคุณมากสลันวุฒิเขาซ้อมดีมากท่านผู้ชมครับฟิตซ้อมยังกับนักมวยเลยซ้อมดีกว่าผมหลายสิบเท่าแล้วเขามุ่งมั่นมั่นหมายด้วยเพราะนั้นพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าพวกเราจะได้มีความสุขมาครบไหมครับหนวดคิ้วเคราอะไรมาครบครบถ้วนครบถ้วนนะครับแล้ววันนี้เริ่มเห็นว่ารัฐบาลก็เริ่มจะตอบไม่ได้เริ่มจะข้างคู่ไรเมื่อวานยังยิ้มอยู่เลยวันนี้ไม่ยิ้มได้เมื่อคืนเขานอนหลับฝันดีผมก็ถึงบอกวันนี้ว่าเมื่อคืนท่านนอนหลับฝันดีเพราะท่านคิดว่ามีคนรู้ไม่ทันท่านท่านประธานวิปเห็นหรือเปล่าครับคนเอกประยุทธ์หัวงอกนะใช่วันนี้งอกเจอท่านดีไปหลายท่านหัวงอกเลยผมเลยบอกว่าคืนนี้ขอรบกวนการนอนท่านหน่อยนะเชื่อว่าวันนี้นอนไม่หลับจิราพรบ้างสรัสนันบ้างใช่ไหมฮะสรัสนันไม้หนึ่งเลยนะผมไม้สองแล้วก็จิราพรไม้สามผมว่าวันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลคิดหนักแล้วครึ่งทางมั้งเพิ่งครึ่งทางนี่นี่แค่ครึ่งทางเหรอครึ่งทางหัวงอกไปแล้วเหลือพรุ่งนี้มะรืนนี้อีกและวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายฝากท่านชมเลยว่าจะตอกตะปูปิดฝาโลงจะมีเวลาให้ท่านไปทำสีผมบ้างไหมเนี่ยนั่นสิครับแบบนี้ไปนี่เพราะว่าวันสุดท้ายตอกตะปูปิดฝาโลงวันนี้ถึงยังขนาดนี้นะวันสุดท้ายผมคิดว่าเขาจะหนักมากแล้วบวกกับอะไรนะฮะไปเจอรถถังเบรกแตกหนึ่งรถถังเบรกแตกแล้วก็เจอน้องๆนักศึกษาหลบนอกเขาไม่รู้เขาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเขาจะกดดันมากพรุ่งนี้เท่ากับว่าเราจะเจอในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะก็จะเจอเลขาธิการพรรคใช่ไหมแน่นอนเจออนุดิษฐ์นะครับมากี่โมงครับมากี่โมงครับอนุดิษฐ์ไม่ทราบว่าจะหัวกันไหมการเห็นเป็นทหารเป็นท่านประธานวิทย์ถ้าจะแนะนำพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะถ้าเป็นผมแนะนำสองเรื่องลาออกไปใช่แล้วก็ให้เขาแก้รัฐมนูลนั่นมันเป็นปกติซะครับวันนี้ก็โดนหมอชนน่านหนักด้วยนะโอ้ชนน่านมาวันนี้บางคนละสูตรเลยนะพลเอกพลเอกนิวพลนิวชนน่านเลยวันนี้หนักหน่วงที่หมอในการวิเคราะห์โรควันนี้ผ่าตัดอย่างเดียวแต่มีคนบอกว่าแกเป็นอะไรนะเป็นใบไบโพล่าไบโพล่าผมเลยนั่งกระซิบบอกเขาไม่ทันบอกว่าคนที่ประท้วงผมไปหยิบใบสั่งยาตัวเองมาบอกผมมาด่าผมหรือเปล่าไปหยิบใบสั่งยาตัวเองมาด่าคนอื่นพอดีน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไม่ดนวันนี้ต้องให้กำลังใจเยอะมากวันนี้ต้องขอส่งดูไลฟ์อยู่นะครับนะครับขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ดนทุกท่านนะครับจากพวกเราพรรคเพื่อไทยครับแอบดูไลฟ์อยู่นะคะน้องๆวันนี้ต้องชื่นชมนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ลุกขึ้นมาในการที่จะแสดงถึงความต้องการแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้คนแก่เนี่ย
ั้งหลายเนี่ยต้องฟังเด็กนะคะเพราะประเทศจะเป็นของเขาประเทศเป็นของเด็กเราอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วนะคะต้องฟังคนรุ่นใหม่ต้องฟังเด็กๆ เหล่านี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะคะความตายไม่มีใครเลี่ยงได้อายุเราเยอะแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะก็ชื่นชมนักศึกษานะคะน้องๆนะเมื่อวานนี้ก็แอบแชร์ของจุฬาในฐานะรุ่นพี่จุฬาแล้วก็วันนี้ก็ขอให้กำลังใจมหิดลนะคะเมื่อวานเกษตรก็ดีทุกที่เลยค่ะนะคะก็ดีมากๆเลยเมืองไทยมีความหวังค่ะนะคะเข้าบ้างนิดนึงฮะผมเรียนว่าน้องๆนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่ายาชาไม่มีผลต่อน้องๆใช่แล้วเขาฉีดยาชาหลายคนทั่วประเทศมาเช้านี้รอฟังไอ้ยาชาคืออะไรเพราะนั้นยาชาไม่มีผลสำหรับน้องๆเพราะนั้นก็เดินหน้าต่อแล้วก็ช่วยไปถอนฤทธิ์ยาชาให้พี่น้องประชาชนเราด้วยผมเชื่อว่าพอยาชาหมดฤทธิ์นี่พวกเราจะมีเพื่อนเยอะเลยนะครับจะมีเพื่อนเยอะนะอันนี้ก็จำใจชาบอครับคุณจักรีบอกว่าคุณหญิงอย่าลืมว่ากินตำบักฮุงอยู่บ้านผืออ๋อนะตำบักฮุงบ้านผือครับค่อยบอกด้วยลืมล้อค่ะบ้านผือขอนแก่นแล้วแพ้เลือกตั้งเลยค่อยๆไปครับเพราะว่าแม่ใช้อำนาจจริงๆนะคะไปค่ะไปยังไงไปทุกทีค่ะตำบักฮุงอย่าลืมนะคะแซ่บๆเปรี้ยวๆไม่เผ็ดนะคะยังจำกันได้เด้อถามประท่านบีบครับสสอุดรไปใส่อยู่ในสภาอย่าบอกคือบ่ได้ท่านบ่อยากออกการบ่ครับคุณออกการถามสสอุดรอยู่ๆเพิ่นอาจสิกะเฮ็ดคนละแนวถึงจังหวะเพิ่นอาจสิขึ้นล่ะเดี๋ยวรอจักหน่อยครับจะขออนุญาตลงไปห้องประชุมหน่อยนะเพราะว่าต้องไปเก็บประเด็นเพื่อที่จะสรุปไปไหนนานไม่ได้ต้องหูต้องอยู่กับผู้อภิปรายตลอดอ๋อก็เดินเฉียดได้ 2-3 คำพอได้กินพลเอกประยุทธ์ก็ได้ก็อิ่มก็อิ่มเหมือนพวกเราทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้เวลาเรียงยังไงครับท่านเลขาจะมากี่โมงแล้วมีใครบ้างเวลาประมาณท่านเลขาน่าจะขึ้นสักประมาณเวลาเดียวกับผมคือเวลาเที่ยงท่านเลขาเที่ยงแล้วก็ก่อนท่านเลขาจะมีระทึกหน่อยนะคือระทึกหน่อยคือท่านเสรีพิสุทธิ์จะขึ้นเอาอย่างนี้สรุปนะคะสรุปว่าพรุ่งนี้นะคะสายๆท่านเสรีพิสุทธิ์ที่ยังเจอ F16 เจอ F16 บอมบ่ายเย็นเจอรถถังเบรกแตกรถถังเบรกแตกด้วยเบรกแตกจะมีน้ำมันเต็มอ่ะน้ำมันเต็มเบรกแตกนะคะเช้าๆเจอท่านเสรีพิสุทธิ์เที่ยงเจอ F16 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและตอนเย็นนะคะเจอรถถังเบรกแตกค่ะท่านสลันวุฒิสลันเกตค่ะและไม่แน่พรุ่งนี้เนี่ยนะอาจจะเจอพรรคการเมืองกรุงจิรายุห่วงทรัพย์เอ๊ะจริงๆปล่อยหมัดหมดเนี่ยต้องปล่อยค่อยๆปล่อยนะก็มีไม่วันพรุ่งนี้ก็มะรืนค่อยๆปล่อยนะถ้ามันดูรสชาติมันยังไม่ได้ก็อาจจะเติมพรุ่งนี้เลยพรรคการเมืองกรุงนะพรรคการเมืองกรุงนะคะจิรายุนี่พร้อมมากไม่ต้องซ้อมเลยพร้อมมากค่ะจิรายุห่วงทรัพย์บอกไม่ต้องห่วงครับเลยไม่ต้องห่วงเขาเลยไม่ต้องห่วงครับพี่เขาเดินมาเลยไม่ต้องห่วงแล้วยังมีสาวเรายังติวอยู่เลยนะคะนั่นค่ะโอ้แล้วเราเวียงกล้องนะครับนี่นะฮะธีรรัตน์นี่อิ่มธีรรัตน์เนี่ยอิ่มเข้ามาหลายคนเลยครับพรุ่งนี้ความสวยจะเป็นพิษที่สภาหลังจากเจอยิ้มพิฆาตวันนี้ยิ้มพิฆาตแล้วพรุ่งนี้ความสวยจะออกฤทธิ์ยาพิษความสวยอาบยาพิษลืมเข้าไปในเพจของพรรคเพื่อไทยไปโหวตนะคะครับแล้ววันนี้อยากให้โหวตเรื่องอะไรเมื่อวานเมื่อเช้าเราโหวตเมื่อเช้าเราโหวตของสารสนันไปครับนี่เรานั่งกันจนเรานึกเป็นเมื่อวานแล้วนะเมื่อเช้านะไม่เกินเวลาวงไปหมดแล้วเนี่ยค่ะนะคะของสารสนันวันนี้ก็เห็นว่าหลายพันแล้วนะใช่ครับใช่ไหมครับโหวตมาหลายพันได้รับการตอบรับดีมากเลยค่ะยิงไป3คำถามแต่ละคำถามนี่น่าจะเกินหมื่นแล้วนะคะหลายท่านก็เข้ามาร่วมตอบนะคะน่าจะเป็นพี่น้องที่พรุ่งนี้เราจะมีโพลอีกนะมีครับมีครับอะไรมีสบีนหรือโพลอะไรมี3คำถามคร่าวๆก็คือว่าเชื่อมั่นในการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์หรือไม่ในการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็มีคำถามประมาณนี้วันละ3คำถามนะครับฝากไปคำถามนึงนะได้ครับผมความภูมิใจที่คนไทยมีต่อพลเอกประยุทธ์มีอะไรบ้างให้ตอบนี่ก็ดีท่านวัฒนาอยากทราบนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่ท่านผู้ชม
ภูมิใจคนไทยมีความภูมิใจภูมิใจในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะน่าสนใจเลยแต่ตอนนี้ฟังก็ยังคิดไม่ออกเมื่อกี้คิดอยู่นานฟังก็ยังคิดไม่ออกจะภูมิใจอะไรดีครับระหว่างมีคำถามถึงท่านบุญเทพถามหน่อยเจรพรคิดออกไหมอาจารย์ภูมิใจในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องอะไรบ้างคะมีหรือเปล่าที่ภูมิใจในตัวผู้นำของประเทศเราคิดไม่ออกเหมือนกันนายกเป็นคนตลกอ่ะนายกเป็นคนตลกเทพจำได้งงขัดจังหวะการขนาดระดับอาจารย์ก็ยังคิดไม่ออกนะคะปกตินะสอบเต็มทุกวิชานะแม้แต่ภาษาจีนยังคำถามนี้ตอบไม่ถูกยังไปไม่เป็นเอาไหนสอสอเลยคิดออกไหมภูมิใจอะไรในตัวผู้นำของเราบ้างถ้าให้พูดเนี่ยโอเคอย่าฟาดแรงนะลักษณะขึ้นต้นเหมือนจะยาวแล้วเดี๋ยวยาวกลัวว่าพูดไปแล้วจะมีอันเป็นไปด้วยก็ไม่รู้สิครับพูดนึกไม่ออกจริงๆความภูมิใจเราก็คงจะพูดไม่ได้แต่ผมลองเค้กยังไงภูมิใจโอ้เดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมฮะนึกไม่ออกเหมือนกันแต่นึกตอนนี้นึกไม่ออกเหมือนกันที่บ้านตอบมาว่าชอบที่แกเป็นคนตลกพร่ำเพรื่อฟังว่าชอบทีมเพื่อไทยมากอภิปรายครั้งนี้เพื่อไทยมีคลิปมีข่าวสั้นทันท่วงทีและก็ยังมีอภิปรายนอกสภาด้วยนะครับรักเพื่อไทยจากคนอุบลเขต10นะครับไม่เคยคิดว่าฟังคนอุบลด้วยค่ะไม่เคยคิดว่าประยุทธ์เป็นผู้นำก็เลยไม่ภาคภูมิใจอะไรกับแกเลยนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับขอเอาไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับที่บอกว่าแกเป็นคนตลกพร่ำเพรื่อผมขอไปใช้นะครับครับนี่นะครับอ๋อเป็นตัวโจ๊กของเด็กอนุบาลนี่มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับชมพรรคเพื่อไทยจากยุโรปนะฮะชมจากยุโรปนะครับผมสสหญิงฝ่ายค้านคุณภาพทุกท่านนะครับอ๋อชอบเพราะว่าท่านนายกเป็นผีบ้าอะหาไม่เจอจริงๆเลยความภูมิใจกับประยุทธ์เนี่ยไม่มีเป็นคำถามที่ยากมากครับความภูมิใจคือภูมิใจที่ได้ผู้นำโง่ดีครับโอ้พักนี้เพิ่งดูแล้วพักนี้ไปถึงพักเพื่อไทยดูไม่เครียดเลยนะครับวันนี้เอฟแสดงว่าก่อนนี้เครียดหรือยังไงฮะเมื่อวานเราไม่เครียดวันนี้ไม่เครียดทุกคนจริงก็อยากให้เห็นหลายๆบรรยากาศนะคะนี่ก็เป็นห้องที่เรามารวมกันแล้วก็มาถกงานกันมาคุยกันว่างานในสภาจะต้องเป็นไปในลักษณะไหนแต่ถ้ามาดูเมื่อวานนี้คุณหญิงก็แอบเครียดนะคะเรียกคุณพลแต่ละคนมาติวเข้มเลยต้องบอกว่าทุกคนเก่งค่ะนะคะทุกคนเก่งแล้วก็ทำเต็มที่กันทุกคนนะคะแล้วก็เราก็จะพยายามทำหน้าที่เพราะว่าวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านนะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะพูดด้วยเหตุด้วยผลเราจะพูดด้วยข้อมูลเราจะไม่พูดด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกนะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราความแตกต่างระหว่างนักการเมืองที่มาจากประชาชนและนักการเมืองที่มาจากเผด็จการเนี่ยมันต่างกันตรงที่ใจค่ะคือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างพวกเราเนี่ยเรามีประชาชนในหัวใจเสมอแต่นักการเมืองที่มาจากเผด็จการนั้นมาจากการยึดอำนาจนั้นท่านก็คงจะเห็นได้เองนะคะไม่ต้องตอบนะคะครับมาที่3คำถามนะฮะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างแน่นอนแต่ว่าถามพี่ไก่มั้ยหลักๆแล้วเนี่ยถามพี่ไก่มั้ยจะขึ้นเพจของท่านรัฐมนตรีวัฒนาเป็นคำถามที่4แล้วกันนะคำถามที่1ถามว่าท่านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตมาโดยตลอดและกล้าเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา279ที่ออกนิรโทษกรรมแบบเหวี่ยงแหให้พลเอกประยุทธ์หรือไม่ที่ท่านท่านจะยากไหมท่านตะมุทัยบอกนะครับก็คือถ้ามั่นใจว่าดีว่าไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดแล้วจะนิรโทษทำไมโอเคข้อที่2ท่านเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความสามารถที่จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจริงๆหรือแกเก่งขนาดนั้นเลยหรือไม่แต่ความจริง 5-6 ปีที่ผ่านมาเราก็น่าจะพอทราบกันแล้วนะคะแต่แก่ที่ได้ราคาแพงบ่อตกปลาเขาเรียกว่าบ่อตกปลา3ครับถ้าเห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์ดำเนินนโยบายเอื้อทุนใหญ่แต่ทำร้ายผู้ประกอบการรายย่อย
รายกลางจริงหรือไม่นี่เป็น3คำถามท่านนายกพัฒนาคำถามที่4คำถามที่4นี่จะโหดนะมันจะทำร้ายประชาชนนะให้ประชาชนบอกความภาคภูมิใจที่มีต่อพลเอกประยุทธ์นี่นี่ถามในห้องนี้ถามท่านพงเทพยังตอบไม่ได้งั้นก็ถ้าตอบได้ก็ถือว่าเป็นบุญของพวกผมนะอยากจะรู้บ้างนะนอกจากคำว่าตลกพร่ำเพรื่อเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ไม่ซีเรียสเอา3คำถามนั่นนะครับ3คำถามแต่ว่าเราก็จะทยอยออกมาทุกวันได้ครับนะวันละประมาณ3คำถามพรุ่งนี้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับจะทำหน้าที่ให้ประชาชนนะครับขอบพระคุณครับค่ะเดี๋ยวพวกเราก็คงจะขอตัวให้ทีพวกเราไปทานข้าวบ้างนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเลขาบอกว่ารีบทานข้าวรีบเข้าห้องประชุมนะคะนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วขออนุญาตลาพรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์สดกันอีกนะคะก็อาจจะเป็นได้คุยกับพวกทีมพี่เลี้ยงนะคะใช่ครับค่ะนะคะแล้วก็ผู้พี่ปลายในแต่ละคนพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเริ่มต้นด้วยที่ท่านเสรีนะคะตอนกะเที่ยงก็เจอนักบิน F16 นะคะตอนเย็นๆก็จะเจอรถถังนะคะเบรกแตกนะคะแสดงว่าตอนเย็นอาจจะได้เห็นพลเอกคลั่งคือเลยจากคลั่งมาเป็นพลเอกคลั่งเพราะว่าโดนมาทั้งวันก็พรุ่งนี้ติดตามกันนะคะแล้วเราก็มาคุยกันแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวบอกเวลาว่าจะคุยกันกี่โมงนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ